ดาวิดลุยนับถอยหลังการเป็นปากาหลังคนใหม่ของอาร์เซนอลเมื่อแหล่งข่าวความน่าเชื่อถือสูงระบุว่าเชลซีตอบรับข้อเสนอซื้อตัวมูลค่า8ล้านปอนด์พร้อมชูเสื้อทันเส้นตายไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แน่นอนทวิสเตอร์ของเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวจาก BBC Sport กล่าวว่าหลังจากดาวเตะวัย32ปีงองแงอยากออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบิดก่อนตลาดขาเข้าผู้เล่นใหม่พรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดตัว1วันถึงขั้นขอขึ้นบัญชีขายจำต้องถูกแยกซ้อมล่าสุดออสตินที่มีความแม่นยำ9เต็ม10เผยว่าทั้ง2ค่ายตกลงกันได้แล้วในราคาที่8ล้านปอนด์เพื่อซื้อสัญญาที่เหลืออีก2ซีซั่นของแข้งบราซิเลียนอันหนึ่งแม้เฮดโค้ชอูไนเอเมรี่ไม่ทันได้ร่วมงานกับลุยที่ปารีสแซงต์แชร์แมงแต่เพราะได้ยินกิตติศัพท์เรื่องภาวะผู้นำในห้องแต่งตัวรวมถึงดูฟอร์มกันมาเมื่อซีซั่น 2018-2019 ก็พอใจหากจะเสริมเข้ามาเพราะอาร์เซนอลขายโลลองกอสเซลนี่ออกไปแล้วนอกจากนั้นปืนใหญ่ก็จะได้คิเลนเชนี่แบ็คซ้ายจากเซลติกในสนนราคา25ล้านปอนด์เซ็นสัญญาถึง2024มาตรวจร่างกายเช่นเดียวกันตามคำอ้างของวงในทรงอิทธิพลปืนใหญ่อาร์เซนอลรองแชมป์ยูโรป้าลีก 2018-2019 คว้าตัวเดวิดลุยกองหลังจอมแก่งจากสิงห์บูเชลซีคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาสู่ถิ่นเอมิเรตส์สเตเดียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข่าวระบุว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเซ็นเตอร์แบ็กแซมบ้าในวัย32ปีกับทางถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ที่ราคา8ล้านปอนด์เท่านั้นโดยจะเข้ามาเล่นแทนโลลองกอสเซลนี่กัปตันทีมที่ย้ายไปอยู่กับบอร์โดดีลนี้มีสัญญา2ปีอีกทั้งการมาของหลุยยังจะได้กลับมาอยู่กับอูไนเอเมรี่กุนซือทีมอีกครั้งหลังจากทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วสมัยอยู่กับแปร์แอชแชร์ปารีสแซงต์แชร์แมงมหาอำนาจลูกหนังฝรั่งเศสสโมสรอาร์เซนอลขยับตัววุ่นวายในวันสุดท้ายของตลาดขาเข้าพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อล่าสุดจะปล่อยกองหน้าหนุ่มเอ็ดดี้เอ็นเคเทียไปเล่นลีกรองกับลีกยูไนเต็ดด้วยสัญญาเช่าหรือยืมตัว1ฤดูกาลแหล่งข่าวของ BBC Sport และ Sky Sport รายงานตรงกันว่าปืนใหญ่ไม่อยากขวางโอกาสเติบโตของเพชฌฆาตหนุ่มซึ่งตอนนี้ถูกขวางโดยปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองอเล็กซองลากาแซกและนิโคลัสเปเป้ยิ่งเมื่อเอ็นเคเทียโดนผู้จัดการทีมฟุตบอลยูงทองวิกเตอร์ออต้ารวมไปถึงผู้จัดการทีมมาเซโลบิเอลซ่าเป่าหูจึงเคลือบเคลิ้มโปรเจกต์ช่วยยูไนเต็ดเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดถึงขั้นปฏิเสธความสนใจจากบิตตอนซิตี้ฟอร์ทูน่าดุสเซนดอฟและสวอนซีโดยเวลานี้กำลังเดินทางไปตรวจร่างกายนอกจากนี้ลีดก็ยังเพิ่งเปิดตัวนายด่านยองเมลีเย่จากสโมสรลอรียองในดีกเดอร์ฝรั่งเศสดีกีทีมชาติ U18 ปีและ U19 ปีมาเฝ้าเสาที่แอลเลนโรดอีกด้วย